นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดับต่อแต่นี้ไปขอให้เราทั้งหลายน้อมใจถึงพุทธบารมีคุณแห่งพุทธบารมีของพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระปัญญาอันบริสุทธิ์ยิ่งจนเราสามารถสัมผัสซึ้งในองค์คุณรวมเป็นหนึ่งสดใสสะอาดสว่างสงบร่มเย็นอยู่ภายในขอให้เราทำใจเสมอหนึ่งว่าเราเข้าข้าวองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจำเพาะพระพักแห่งพระองค์ด้วยดวงจิตดวงใจภายในถึงแม้ว่าพระองค์จะปรินิพานไปนานแล้วด้วยพระวรกายแต่องค์คุณอันประเสริฐของพระองค์นั้นยังมีอยู่ตลอดเวลากราบใดที่ดวงใจของเราผ่องแผ้วประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาพร้อมกันนั้นให้เรามีสติตามและรู้ทุกถ้อยคำที่ฟังธรรมณบัดนี้ก็ถึงเวลาที่ท่านทั้งหลายต้องตั้งใจหรือภาษาพระพุทธเจ้าบอกโยนิโสมนสิการโดยแยบคายวันนี้วันจะแสดงธรรมประจำวันอาทิตย์ที่13ปี61เนี่ยนะณลานธรรมวัดสังฆทานก็เป็นวันนี้ก็เป็นวันที่14ค่ำเดือน6ภาษิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะยกขึ้นมาเป็นอัญเชิญมาเป็นประธานในการที่เราท่านทั้งหลายจะได้น้อมใจถึงว่าธรรมะรักษาไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกเป็นในสารฐานที่ชั่วเช่นกล่าวว่าปฏิดูทวาเสจะปุเพกตปุญญตาอัตตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคลมุตตมังซึ่งแปลความว่าการอยู่ในประเทศอันสมควรการเป็นผู้มีบุญอันได้ทำไว้แล้วและการตานตั้งต้นไว้ชอบนะอัตตสัมมาปินิธิเนี่ยนี้เหล่านี้เป็นมงคลอันสูงสุดนะซึ่งรวมความว่าเราท่านทั้งหลายก็มีปกติเนี่ยได้ใจมาทำบุญทำกุศลในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานให้ทานการรักษาศีลแล้วก็จะมีการภาวนาอันนี้เป็นต้นดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงนี้ท่านก็บอกว่าในเรื่องทั้งหมดก็เป็นการที่เป็นการเหมือนกับเพิ่มพูนหรืออาหารอาหารเป็นเวทีนำมาซึ่งความเป็นอยู่ได้ในชีวิตในรูปธรรมนี้สามารถอยู่ได้อาหารประเภทที่ว่าก้อนข้าวคำข้าวซึ่งหลวงพ่อสนองกตบุญโญก็เป็นเรื่องการที่จะขอท่านบริโภคอาหารไปเพื่อต้องการจะกล่าวคำเตือนนั้นทั้งหมดเพื่อต้องการให้รักษาถึงว่าความสะอาดความเรียบร้อยตลอดถึงพฤติกรรมของผู้ที่ปฏิบัติธรรมคือโยคีนะการกินอย่างนั้นการเปิดอย่างนั้นการพิจารณาอย่างนั้นนะนะทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยกาปลีกาลาหารเพื่ออาหารที่เป็นคำคำแล้วไปยังอัตภาพให้เป็นไปคือหมายความรูปให้โดยเป็นไปขาดอาหารไม่ได้แต่อาหารประเภทหนึ่งก็อาหารอย่างใจอาหารใจนะก็รวมแล้วอาหารก็จะเรียกรวมว่าอาหารคำข้าวอาหารผัสสาหารอาหารที่มาเป็นมโนสัญเจตนาอาหารเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะดังนั้นรวมความว่าอาหารกายอาหารใจณบัดนี้เมื่อเรามีอาหารกายพอสมควรนะต่ออัตภาพแล้วนะโภชเนมัตตัญญุตาคุณหมอเล็กก็ของใครจะเห็นโทษของการกินอาหารเห็นวันนี้ย้ำทั้งสองครั้งเลยนะกลัวถินมิทะตัวอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ทำอย่างเนี้ยไม่ให้ทำงานเพราะก็เกินไปอ่ะมันไม่โภชเนนะมังการแบบเนี้ยเปิดไปอันนู้นก็และทั้งหมดนั้นนะองค์ประกอบของเนี้ยการที่เราไม่มีระมัดระวังเนี้ยอาจจะจ
ิตใจของเราปรุงแต่งก็ได้ว่าอันนี้มันอร่อยคำนี้เป็นคำสุดท้ายแล้วแต่เพิ่มเข้าอีก3คำอะไรอย่างเนี้ยนะนี่ก็ที่มาเขาล่ะเขาเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นแพทย์เนี่ยหมอนี่รู้ดีนะปานทีนี้อาจจะพูดเรื่องว่าโยนิโสมนสิการอันเนื่องว่าโยนิโสมนสิการพระองค์ก็ทรงตรัสไว้ในสูตรนะอวิชชาหรือว่าอวิชชาสูตรที่ด้วยซ้ำว่าข้อความเป็นภาษาไทยล้วนๆว่าการได้ทำบุญไว้ในชาติแต่ปางก่อนเห็นไหมฮะเพกตปุญญตาสนองกตปุญโญเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นและได้ตั้งตนอัตตสัมมาปณิธิไว้ชอบจึงเกิดในปฏิรูปประเทศวัฏะคือประเทศที่สมควรเมื่อเกิดในประเทศเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ทำให้พบสัตบุรุษไม่ใช่สัตตะนะสัตบุรุษนะแปลความมาผู้สงบนะบุรุษผู้สงบเมื่อพบสัตบุรุษก็ได้ฟังธรรมเมื่อได้ฟังธรรมก็ได้ว่าเมื่อฟังธรรมแล้วก็ใส่ใจในธรรมโดยอุบายนั้นก็มีศรัทธาศรัทธาก็เป็นศรัทธาที่เรียกว่าไม่ง่อนแง่นไม่ค้อนแค้นเชื่อในการกระทรู้ของพระวิเจ้าเห็นสภาวะธรรมตามความจริงวันนี้ทุกนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกนี้คือความดับทุกแล้วนี่คือปฏิบัติข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอย่างนี้เป็นต้นแห่งเมื่อเกิดศรัทธาก็จึงทั้งหมดนี้ที่เรียกว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้เป็นข้อปฏิบัตินี่ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติทางความรู้ท่านบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นโยนิโสมนสิการนี่นะโยนิโสมนสิการแปลว่าคือการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายทุกขณะจิตถ้าเรามีสติมีสมาธินั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติที่เข้าถึงพระองค์ทรงตรัสไว้อุปมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอเห็นแสงเงินแสงทองที่จะขึ้นจรัสแสงมาที่จังวัดบนราชธานีอำเภอโขงเจียมไหมใครอยู่โขงเจียมมั่งยกมือขึ้นหน่อยเด้ใครอยู่ภูเก็ตแหลมพรหมเทพยกมือก็หน่อยสิเขาว่านะเขาว่าว่าประเทศไทยเนี่ยตะวันตั้งขึ้นที่โขงเจียมนะอาตมาก็ไปบนทั้งหลายครั้งเดียวยังไม่ไปโขงเจียมเลยแล้วว่าแสงอรุณตั้งขึ้นจะดัดแสงว่าการที่จะตั้งขึ้นนะรัศมีคือหมายความว่าสดใสขึ้นมาให้ส่อให้เห็นว่าเมื่อพระอาทิตย์โผล่มันเกิดจากพื้นน้ำก็ตามพื้นเขาก็ตามก็จะสัดแสงทอแสงนั่นคือตัวปัญญาอันเจิดจ้าฉันใดเพราะเหตุที่โยนิโสมนสิการท่านจะฝึกไว้โดยความทำใจโดยอุบายทุกๆครั้งการให้ทานก็ต้องมีโยนิโสมนสิการการรักษาศีลก็ต้องโยนิโสมนสิการการเจริญกรรมฐานสมถะก็ดีหรือวิปัสสนาก็ดีต้องเป็นโยนิโสมนสิการวันนี้ที่อาตมาก็หยิบยกเรื่องโยนิโสมนสิการเป็นอาหารชนิดหนึ่งของใจเป็นอาหารชนิดหนึ่งของใจนะทีนี้เมื่อบุคคลได้อาหารใจที่ถูกต้องกับบุคคลผู้ที่ไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบหมายความว่าไม่ได้ตั้งตนไม่ชอบไม่ได้ตั้งตนไม่ชอบก็แน่นอนที่จะคือจะทำบุญก็ดีหรือจะทำอะไรก็ดีเป็นคนที่อาจจะเรื่องของผิดเพี้ยนไปพลาดไปเหมือนกับเราเดินทางจากข้ามฝั่งให้มันตรงเป๊ะไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะเฉียงไปการที่เฉียงไปหรือที่องศาผิดไปก็จะทำให้ระยะทางที่เราต้องไปเนี่ยไกลขึ้นได้เวลามากมายขึ้นตอนนี้ฉันใดก็การที่ปฏิบัติธรรมก็เนี่ยเมื่อขาดโยนิโสมนสิการมันก็เป็นเรื่องการที่จะเราจะไปสู่เป้าหมายก็ช้าลงนะช้าลงทีนี้ในเรื่องพระพุทธพจน์ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านก็อธิบายอย่างละเอียดแต่เราท่านทั้งหลายที่จะมาหลวงพ่อเอามาฟังมาเทศหรือมาสอนคันนี้ก็พยายามจะทำให้มีเรื่องราวเกิดขึ้นในพระสูตรคือมีพระไม่ใช่สองรูปพระต่างเยอะแยะแต่คัดมาแล้วปรากฏว่าในส่วนหนึ่งก็เรียกว่ายังไม่เข้าใจในเรื่องโยนิโสมนสิการว่าโยนิโสมนสิการจะเกิดได้ยากอย่างไรอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ที่เรียกว่าไม่เข้าใจเหมือนกัน
แต่เราเห็นในเรื่องของภาควิชาการทฤษฎีรวมความแล้วปรากฏว่าผู้ที่มาบวชในพระศาสนานี้แยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือว่านึกว่าไอ้ความที่ไม่ต้องศึกษาเล่าเรียนน่ะได้ไม่ต้องศึกษาอะไรเลยได้นะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าต้องศึกษาเล่าเรียนให้แตกฉานในเรื่องคัมภีร์ต่างๆก่อนแล้วจึงจะไปปฏิบัติเห็นไหมฮะเพราะนั้นใช้เวลาในเรียนกี่ปีก็เดี๋ยวต่างก็ตามแต่ที่จะจบปริญญาแต่ละปริญญาเนี่ยก็นั่นก็คือใช้เวลาเรียนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ก็เป็นอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้ากล่าวสอนพระภิกษุก็ทรงบัญญัติในเรื่องพระธรรมวินัยเพื่อวินัยเกิดขึ้นธรรมและวินัยนี่แหละเกิดขึ้นท่านเชื่อไหมว่าในการที่จะมาบวชมาเป็นพระเนี่ยถ้ายังไม่ได้ 5,000 ษาคือยังไม่หลุดจากวงจรที่อยู่ในสายตาอุปัชฌาย์อาจารย์เรียกว่าอุปัชฌาย์เนี่ยเหมือนพ่อบังเกิดเกล้าส่วนอาจารย์เอกเนี่ยว่าอนุสาธนาจารย์เรียกว่าตามสอนหรือกรรมวาจาจารย์ผู้ที่บอกสอนรวมความแล้วถ้าหากว่าบวชไม่ 5,000 ษานี้เขายังเป็นนิสัยมุตตกะคือยังไม่พ้นในขอบเขตที่มีกฎระเบียบในช่วง 5,000 ษานี้เองพระจะต้องศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของปริยัติใช้คำแทนพระศาสนาคือคันธทุระคันธทุระแปลว่าต้องศึกษาการศึกษาในสมัยพุทธกาลนะก็ไม่ได้มีกระดานชนวนไม่มีแบ็กบอร์ดไวบอร์ดอะไรต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะก็ปากต่อปากมุขปาฐะหมายความว่าพูดล้วนเลยนะเคยเห็นรัชกาลที่ห้ามาเรียนกับหลวงพ่อโตอะไรตัวนี้สมัยนั้นนะก็คือสภาพตรงนี้ที่จะอยู่กันนาน5ปีต้องบอกต้องสอนต้องเรียนเมื่อพ้นจาก5ปีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกไปฝึกงานฝึกงานก็คือปฏิบัตินั่นเองเนี่ยเพราะนั้นในท่านทั้งหลายที่เราจะเห็นพระบวชไม่ว่าจะเป็นวัดไหนเพื่อนกันอย่าถือว่าท่านไม่ได้เรียนนะท่านเรียนคือท่านเรียนครูบาอาจารย์เห็นว่าเนี่ยแสดงอาจารย์ทุกวันมุทิตาจิตวันที่29เนี่ยอาจารย์โยมเล็กก็บอกว่านี่คือการทำตรงนี้ก็คือก็ขอบใจขอบคุณระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์และทุกคุณงามความดีที่ได้บอกได้สอนได้เรียนได้ศึกษานะเพราะถ้าหากว่าการบอกการเรียนการสอนการศึกษาที่ตรงที่ถูกตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็มีข้อวัดปฏิบัติที่จะฝึกฝนให้ดูทำให้ดูนะการทำให้ดูเนี่ยนะแต่ว่าการทำให้ดูนี้ว่ากินข้าวให้ดูหลวงพ่อกินข้าวให้ดูโยมก็นั่งหิวนั่นอิ่มไหมล่ะ ก็บอกว่ากินข้าวเนี่ยต้องยกขึ้นมาอ้าอมนะแล้วก็ใส่ทางปากนะไม่ใช่ใส่ทางตาหรือใส่ทางหูนะก็อย่างนี้เป็นต้นนะก็นี่คือทำให้ดูแต่ว่าต้องทำเองจะมาทำให้ดูดังนั้นการที่เราเรียนเราจะแยกแยะว่าโยนิโสมนสิการที่จะต้องให้ทำนั้นมันเป็นจุดสุดท้ายที่จะให้อาหารกายหรืออาหารใจกินข้าวต้องกินข้าวไปในข้าวไปในปากจะมาแล้วเมื่อข้าวผ่านในปากก็ในระบบการเคี้ยวการกลืนการย่อยการอะไรก็ถามหมอก็แล้วกันว่ามันจะต่างกันเมื่อกันกินข้าวไปแล้วก็เราอยู่ที่ตัวบุคคลความสมบูรณ์ของร่างกายอาหารใจก็เหมือนกันมีการที่เมื่อศึกษาเราเรียนปฏิภาคปฏิบัติแล้วถ้าโยนิโสมนสิการที่ไม่แยบคายมันก็แน่นอนผลก็ไม่เกิดงักผลก็ไม่เกิดหรือเกิดแต่ว่ามันเกิดได้น้อยหน่อยดังนั้นในเมื่อภิกษุสองกลุ่มนี้แหละเรายกมาสองรูปกันแล้วกันภิกษุสองรูปนี้ครบ 5,000 ษาปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างออกปฏิบัติการด้วยความพอใจของตนเองอีกรูปหนึ่งถือกรดย่ามเข้าป่าโน่นต้นโคนต้นไม้โน่นลมฟางโน่นเดือนว่างไปอีกรูปหนึ่งบอกโอ้โหท่านปูพื้นฐานมาจากครูบาอาจารย์แล้วท่านเราจะต้องไปเรียนสำนักนั้นสำนักนี้เพราะว่าทางการเรียนที่เขาเรียกว่าทางวิชาการก็มีอยู่ในสมัยพุทธกาลผู้ที่ดูอยู่ในเมืองเรียกว่าคามเขาเรียกว่าคามวาสีคามะแปลว่าบ้านคามวาสีว่าอยู่ในบ้านเป็นปกติคืออยู่ในบ้านบ่อยๆอย่างนี้อยู่ในเมืองนี้เขาเรียกว่าคามวาสี
อีกรูปหนึ่งเป็นอรัญญวาสีโน่นไปอยู่ในป่าในถ้ำในอะไรเนี่ยนี่ต้นไม้ต้นไร่ก็โค่นเคลื่อนกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะประเทศชาติก็ลำบากแห้งแล้งเพราะว่าไม่รู้พระมาโค่นหรือว่าใช้ให้โยมไปโค่นก็ไม่รู้นะต้องรักษาป่าไว้นะปลูกป่าไว้นะพระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนให้ตัดต้นไม้นะตัดต้นไม้เป็นอาบัตินะพูดเข้าไปอยู่ในอรัญวาสีปรากฏพระสองรูปนี้ล่วงเลยไปประมาณไม่นานนักท่านใช้คำว่าไม่นานนะสิบกว่าปีไม่นานนักสิบกว่าปีผู้ในอยู่ในคามวาสีก็จบปริญญาเอกจะมาพูดเองนะปริญญาเอกอะถือว่าเอาให้มันสูงสุดไว้แล้วกันส่วนผู้ที่ในอรัญวาสีก็ครึ่งอริยะบุคคลจนถึงเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้สิ่งที่จะระลึกขึ้นได้ว่าโอ้โหนี่เราอยู่ป่ากันมานานแล้วนะลูกศิษย์ลูกหาเราก็จะฝึกกรรมฐานสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกันพอสมควรนะแล้วก็อยากจะเฝ้าพระศาสดานะแต่ว่าพระศาสดาก็อยู่เฉพาะก็พระองค์ก็อยู่ในเมืองนะอยู่ในเมืองเพื่อสั่งสอนคนในเมืองบอกว่าถ้าไปแล้วกว่าจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะพระเถระรูปนั้นพระเถระรูปนี้พระเถระอย่างเนี้ยเดี๋ยวขึ้นป้ายว่าเนี่ยพระเถระเนี่ยครูบาอาจารย์ทางการด้านกรรมฐานอะไรอย่างเนี้ยต้องไปไหว้นะก็บังเอิญว่าอีกพระรูปหนึ่งที่เรียกว่าเขายกว่าเป็นอาจารย์แต่เป็นอาจารย์เพียงแต่ศึกษาในภาควิชาการจริงๆอาตมาก็จะพูดเรื่องโยนิโสนะแต่ว่าเอาเรื่องมาประกอบไงนี่อย่าฟังเพลินไปตรงนั้นนะเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยก็พอเข้ามาในเมืองก็ไปไหว้ไหว้ไหว้นั้นก็เลยพระรูปนี้ที่มีความชำนาญจบปริญญาเอกว่าโอ้เหรอยังอยู่เลยนะหลวงตาหลวงตายังอยู่เลยบอกเขาก็ยังดูสบายดีไหมสบายดีนะก็คิดถึงท่านเหมือนกันเลยในสุดก็ขนองค์โน้นกับข้าวองค์นี้ก็กราบองค์นี้นะก็ท่าไปประมาก็เลยเปิดประวัติแฉไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะตั้งแต่บวชมาพร้อมกันผมเนี่ยแต่ท่านก็ถือกรด 5,000 สาถือกรดเข้าป่าส่วนผมก็นี่ตรงนี้เป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัย18มหาวิทยาลัยผมเนี่ย18มหาวิทยาลัยเนี่ยเพราะ18คณะนะสมัยก่อนไม่รู้ว่ามีเปล่าปรากฏว่านึกถึงผมเหรอโอ้ยมาก็คุยกันไม่รู้เรื่องหรอกนะผมมาถามโน่นถามสูตรโน่นสูตรนี้เดี๋ยวก็จำไม่ได้นะแต่แล้วก็เห็นบอกว่าถ้ามีโอกาสท่านจะเข้ามาก็บังเอิญว่าเข้ามาจริงๆด้วยนะแต่ไม่ใช่คราวนั้นนะพอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบว่ายังไงก็เพื่อนกันเนี่ยเขาจะต้องมาก็ต้องคุยกันแต่บังเอิญว่าไอ้คนที่เรียกว่าจำไว้ได้เฉยๆแต่ไม่ได้มีโยนิโสมนสิการไม่รู้จักเลยว่าในการที่จะกำหนดสภาวะที่ออกขวาย่างซ้ายย่างซ้ายขวาเดินยืนเดินนั่งนอนถามว่าใครยืนใครเดินใครนั่งใครนอนมีแต่กูมันสลัดสักกายทิฏฐิออกไม่ได้มันก็เลยกิเลสเต็มหัวกิเลสเต็มย่ามเห็นไหมนี่คือไม่ได้ฝึกไม่ได้โยนิโสมนสิการโดยอุบายอันแยบคายไม่เข้าใจในปรมัตถธรรมจำแต่บัญญัติทั้งหมดจำแต่บัญญัติทั้งหมดบัญญัติกับปรมัตถ์โยมต้องเข้าใจนะต่อไปเดี๋ยวคิดว่าเข้าใจหมดแล้วนะว่าไอ้นี่เป็นบัญญัตินะมือแขนหัวตาทุกอย่างนี่เป็นบัญญัตินะปวดอะไรนะปวดเข่าปวดอะไรปวดเอวปวดอะไรปวดน่องปวดไหล่ปวดคอปวดไหนปวดฟันนี่คือบัญญัติเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะคือการที่มันก้าวกระโดดไปหรือข้ามไปไม่เห็นสภาวะในความเป็นจริงว่านี่คือบัญญัติถ้าหากในปรมัตถธรรมหมายความทุกนี้ทุกเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก่อนในสภาพอริยะคืออริยสัจความจริงของพระอริยะสี่อย่างเท่านั้นไม่รู้จะเป็นปวดขาพระพัดอะไรต่ออะไรก็คือทุกสภาพที่ทนได้ยากแล้วทุกนี้ก็ถอยกลับไปเลยหมายความมาย้อนกลับไปหาเหตุว่าเหตุที่เกิดทุกข์คือเพราะอะไร
ก็เพราะตัณหาในอดีตชาติเราทำแต่ตัณหาสนองตอบแต่ตัณหาความพอใจในตัณหามีตัณหาเป็นเพื่อนเราไม่ได้เคยกำหนดขณะจิตเลยที่ไม่ให้ตัณหาเกิดแต่เรามีแต่ทุกๆขณะจิตมีตัณหาแทรกแซงมาเท่านั้นเห็นข้าวเป็นข้าวเห็นปลาเป็นปลาเห็นไก่ย่างเป็นไก่ย่างเห็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มมันก็เสร็จอะดิเพราะนั้นพระพุทธเจ้าตัดไฟต้นลมมาตรงนี้ทำไมด้วยโยมไม่ดูกินกะละมังกะละมังนี้เราไม่ทราบอาตมาก็ไม่ไว้ถามนะเพราะอาจารย์สอนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ใช่ไหมเพราะเมื่อเอาอาหารใส่จานมาตรงนี้แล้วต้องเข้าใจนะว่านี่เป็นศักดิ์เทวธาตุกำลังปลานไปตามเหตุดับปัจจัยนะแต่มากกว่าเราบริโภคไปนี่ก็ว่านิสัตโตนิชีวัวคือนิสัตตะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีชีวิตจากเทวธาตุนะสัพโพปนายังปินตปาโทหมายความว่าทั้งหมดนี้เป็นแต่สักว่าข้าวไปเพื่อเพื่อเป็นธาตุที่จะยังให้ตภาพที่เป็นไปเท่านั้นแล้วก็ตามปกติอาหารที่ใส่มาในจานนี้ที่เขาทำมารักษาความสะอาดเรียบร้อยแต่กลับมาถึงถูกกับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอัตติวิยะที่คุชนิโยชายติกลายเป็นของน่าเกลียดทันทีอย่างนี้มันก็เหมือนว่าทั้งกำหนดทั้งใส่ความลงไปสักแต่ว่าที่จะป้อนกาพลิงกาหารใส่ปากคำข้าวไปเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้เพียงอยู่ได้เท่านั้นใช่ไหมทุกครั้งทุกคราวโยนิโสมนีการโดยเนืองนิดอยู่ตรงนี้มันก็เลยว่ามันการขูดการเกลากิเลสไปไม่ใช่เอะอะมะเทิงแต่ไปนั่งปิดตาสอมเบือเท้าเท้าขวาท่อนเท้าท้ายเท้ามือขวาทับท้าซ้ายแล้วก็ตั้งกายกองแล้วก็ไม่รู้อะไรมีแต่กรึกเนี่ยนึกได้คิดไปทางอย่างอื่นนะไม่ลงในเรื่องของความแยบคายโยนิโสมนสิการเลยดังนั้นพระที่ได้ศึกษาปริยัติธรรมปุพพมามันก็จบปริญญาเอกจะถามพระตาเถนตาเถระหรือหลวงตาที่มาจากนนท์เป็นพระอรหันต์แล้วฮะพระพุทธเจ้าทรงด้วยความกรุณาว่าเออท่านเนบุตรหมายความว่าถ้าเรียกว่าบุตรของเรานะผู้ที่จะเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาเป็นต้นพุทธเจ้าชมว่าบุตรของเราพระเถระรูปนี้ที่ทรงไว้ซึ่งปริยัติแต่หมายความว่าเขาไม่ได้เข้าถึงปฏิบัติถ้าจะถามไล่ถามบุตรของเราโทษย่อมมีทันทีเลยความอิจฉาริษยากันนะแค่นี้ก็โดนถ้าพระอริยะอันตรายแต่แม้แต่ไปปุถุชนธรรมดาก็มากันนะแต่ไม่รู้คิดไปคิดมาใครจะพันหมันไส้ใครไม่พอใจใครนะเสร็จเลยโยมหมันความว่าเมมโมรี่มันเชื่อมทันทีอาตมานั่งพูดอาจารย์ว่าหมอเล็กเนี่ยนะโอ้โหชักลำคาญหมอเล็กอย่างเลยบาปทันทีแล้วเชื่อมทันทีเลยไม่ต้องมาพูดเขาไม่ได้ยินหรอกเห็นไหมถามว่ามันมีไหมล่ะแต่อย่างน้อยในตัวของเราถ้าเราไม่ได้ฝึกโยนิโสมนสิการไม่เห็นว่าคุณและโทษของโยนิโสมนสิการเรากลายเป็นว่าเป็นโยเป็นอโยนิโสมนสิการไม่ได้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสตายถูกต้องดังนี้ไม่ได้ใช้ความอุบายอันแยบคายเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเกรงว่าถ้าหากว่าพระเถระนุนิสสนทนากันแล้วคนที่เรียกว่าเป็นปุถุชนนั่นน่ะสำคัญผิดคิดว่าตัวเองเรียนจบแล้วก็จะไปตกนรกพระพุทธเจ้าก็ทรงขายข้าว่าเดินผ่อนคลายพระวรกายไปเพราะในธรรมเนียมในพุทธกาลนั้นถ้าภิกษุทั้งหลายสองรูปมานั่งคุยสนทนามีอาสนะชิ้นหนึ่งที่จะวางไว้เทินที่สามเห็นไหมเขามีมารยาทอย่างนั้นนะในสมัยโบราณนะในพระวินัยถามพระทุกรูปได้เลยนะเจอหลวงตาหลวงพระหลวงลุงหลวงว่าเป็นอย่างนั้นไหมเบนเขาวางไว้เพราะพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาได้โดยที่เราไม่รู้พระองค์รู้ใจพระองค์มีพระเมตตาพระองค์เดินมาก็ลงนั่งลงอาสนะแล้วถามว่านิ่มๆหรืออะไรก็พระไม่ทราว่าสนทนาอะไรกันก็เมื่อบอกที่แจ้งว่าตรงนี้ว่าเป็นเพื่อนกันแต่สมัยโน้นบวชมา
แล้วแต่ได้เราพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าเขากําลังจะคุยกันเรื่องความรู้แล้วก็ความสามารถในเรื่องโยนิโสมนสิการหรืออโยนิโสมนสิการเนี่ยอีกคนนึงก็เก่งในเรื่องพระปริยัติเก่งทำนานระสูตรไหนพูดได้หมดมาแต่ไม่เคยใช้โยนิโสมนสิการในการฝึกกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานสมาธิสติไม่รู้นะอีกองค์นึงหมายความว่ามีพื้นฐานในความรู้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าหากว่าในภพชาติของคนที่เคยสะสมเรียกว่าปุพเพกตปุญญตาได้สั่งสมความดีในชาติบางคนไม่จำเป็นจะต้องเรียนมากนางเขมาภิกษุณีปรากฏไม่ต้องเรียนมากแต่ท่านเรียนมากในกับกันของโน้นพระพุทธเจ้าในชาติปางก่อนโน้นปรากฏว่าบุญกุศลนั้นมาให้ผลในชาตินี้เพียงแต่ฟังธรรมนิดเดียวรู้ธรรมเลยเห็นไหมฮะนะไม่ใช่ว่าพอมาคนไม่เห็นลงไม่เรียนแต่ทำไมเก่งอ่ะเพราะมันบุญกุศลมันเสริมมาหรือหลวงตาหลวงพ่อหลวงลุงที่อยู่ที่นั่นไม่เห็นเคยเรียนเลยนักธรรมดียังไม่ได้เลยแต่ปรากฏว่าท่านสั่งสมแล้วท่านไม่ดำบุญนี่ต้องเข้าใจอ่ะโดยมากที่มีปัญหากันในวงการพระสงฆ์เดี๋ยวนี้ก็คือว่าอะไรอ่ะคนนั้นไม่มีดีกรีคนนี้มีดีกรีไม่ว่าไม่รู้ไงมันก็ว่ากันอย่างเนี้ยแล้วก็เลยการอิจฉาริษยากันเป็นบาปเป็นกรรมไม่จะพูดว่าเนี้ยอาตมาก็ไม่ลบชื่อก็ไม่ได้เพราะเรียนมาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานมาเป็นมหาปริญญาเนี่ยใช่ไหมแล้วทำไมอ่ะก็ไปเรียนอ่ะก็เรียนคนเรียนปริญญาแล้วก็ขอให้ปริญญาใช่ไหมนะไม่ใช่พูดในเครียดนะนะก็มันเป็นอย่างนั้นน่ะแต่เราก็ไม่ได้เลิงหลงในตรงนั้นหรอกนะในเรื่องของของจริงของจังอ่ะเพราะนั้นต้องสลัดให้ออกความทิฏฐิความมานะเนี่ยจะต้องมาเรียกเห็นคนนั้นต้องเป็นคุณนายคุณหมอด็อกเตอร์ทำไมต้องไปละคำนำหน้านามเนี่ยโอ้โหจะทำไม่เลยปรากฏว่าคนคนนั้นกลายไปตกนรกในหลายรอบหลายปีเพราะพรางติดอยู่ในคำเสริญเดินโยกับคนอื่นนะคนเสียหายเสียตัวเสียทรัพย์เสียชื่อเสียเสียงก็เพราะว่ายศถาบรรดาศักดิ์ก็เยอะนะให้หลุดไปเลยนะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสนทนาแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามนำก็ไปถามพอถามรูปที่ทรงปริยัติก็ไม่ได้ก็ตอบได้เหมือนกันนะแต่ตอบได้คือว่าเพี้ยนๆแบบเงี้ยมันไม่ใช่ลึกซึ้งละเอียดพอถามทางพระที่เธอเคยปฏิบัติมาก็ถามได้ลึกธาตุขันธ์อายตนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะได้หมดเลยลงลึกซึ้งเลยสภาพธรรมเหล่านี้ถ้าว่าทุกขเวทนาอาการเช่นไรสุขเวทนาอาการเช่นไรอุเบกขาเวทนาเป็นอาการเช่นไรน่าอย่างนี้ทุกสุขแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกขนาดเช่นไรปรากฏเป็นนามธรรมนะพอพูดตอบลงไปแล้วก็พูดตอบตามความเป็นจริงถ้าจะยกกันว่าอย่างเมื่อกี้บอกปวดเข่าก็คือทุกขเวทนาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็จะตอบยังไงก็โยมปฏิบัติกรรมฐานโยมก็รู้เองอ่ะเพราะนะแล้วเขาก็รู้ไม่มีตัวเคลือบแคลงสงสัยคือไม่มีตัวสังขารมาปรุงแต่งด้วยนะเนี่ยรู้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นรู้เขามันดูในช่วงที่เรารู้มันก็เดี๋ยวก็เกิดขึ้นมันตั้งแล้วก็ดับในช่วงดับแล้วมันเป็นอาการทุ่งปรากฏอย่างนั้นขณะที่จิตโยนิโสมนสิการโดยต่อเนื่องกันไปในอารมณ์ของจิตนี่นะนักกรรมฐานต้องพูดอย่างนี้เมื่อจิตเข้าไปกำหนดสภาวะธรรมตามดูตามรู้ในอาการของจิตอยู่บ่อยๆเนืองๆต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดสายแม้แต่แค่ช้างกระพือหูคือมีเวลาที่ช้างมันตีหูปั๊บแม้แต่แกงูมันแลบลิ้นแม้แต่ไก่ที่จะขันมันปบปีกเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่แล้วเพราะนั้นจะมาถามกันทุกวันทุกวันที่เรามานั่งอยู่ในลานธรรมตรงนี้นะโยนิโสมนสิการโดยแยบคายในสภาวะธรรมตรงนั้นปรากฏที่เราหรือไม่เราฝึกเข้าได้ยังเห็นหรือเปล่า
รากฏหรือไม่เพราะนั้นถ้าไม่เห็นไม่ปรากฏมาปรากฏว่าเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดให้มีให้เป็นตรงนั้นเราพร้อมแล้วหรือยังกินข้าวอิ่มไปหรือเปล่าอากาศร้อนไปหรือเปล่าต้องพัดโบกวีอยู่สัปปายะเทนาตนะปัปปายะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยไปหรือเปล่าใช่ไหมงุดหงิดหรือเปล่าเทศนานไม่จบสักทีหนึ่งหรือเปล่าอย่างนี้นะแต่หลายเรื่องเพราะอะไรเพราะว่าในสิ่งตัวนี้เองแล้วถ้าหากว่าถ้าเราเห็นว่ากิเลสที่มันมาเบียดเบียนเราขณะที่เรานั่งมันเป็นอย่างนั้นมันอย่างนี้มันหงุดหงิดมาเหมือนกับมัสกิดสะเกาดวงเนี่ยก็แค่กำหนดเรื่องความที่สิ่งเหล่านี้มาทำให้เราขุ่นข้องหมองใจได้เศร้าหมองก็เป็นบุญได้นะเขาเรียกว่าปฏิกับได้นะไม่ใช่ว่าพอเห็นมาตรงนี้โอ้โหฉันมีสุขเข้ามาได้ต้องนั่งก็ไม่ต้องเงียบโดยต้องปิดเสียงทั้งหมดเลยไม่ให้มีนกมีกามาขันมาไก่มาอะไรต่ออะไรไม่ใช่ใช่ไหมก็เป็นหน้าที่ของเขาเขาก็เป็นไปดินะเราก็กำหนดรู้ตรงนี้แล้วก็สักเดียวรู้ก็มาทำกิจหน้าที่ในกรรมฐานหน้าที่ของที่เราจะต้องทำบอกแล้วว่าในกรรมฐานก็คืออารมณ์ของกรรมฐานก็คือจะมาเกสาโลมานขาทันตาเนี่ยเป็นธรรมทะถ้าหากว่าในเรื่องของในสภาวะของวิปัสสนาก็ดูตามสภาวะที่อารมณ์ต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าอะไรตัวอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งอยู่ในท่าทางหรืออาการอย่างไรนี่เป็นอารมณ์ดังนั้นที่พระทั้งสองรูปที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสินด้วยการที่มาขวางไว้ว่าไม่ให้พระรูปที่ไม่ได้โยนิโสมนสิการไปคิดอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับพระอริยบุคคลที่โยนิโสมนสิการเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงกล่าวหลังจากที่คุยสนทนากันพอสมควรบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะก็เหมือนกับว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วนะไม่ผู้ที่ได้ศึกษาพุทธวจนะแล้วแต่ไม่ลงในเรื่องของปฏิบัติก็เปรียบประหนึ่งว่าผู้ที่รับจ้างเลี้ยงโคเช้าขึ้นมาก็เอาโคออกจากคอกต้อนไปกินเป็นหญ้าและตอนเย็นก็ต้อนโคกลับเข้าคอกแล้วรับค่าจ้างไปไม่มีสิทธิ์ที่จะดื่มกินปัญจโครสนี่คือประเภทที่ศึกษาอย่างเดียวไม่ลงปฏิบัติส่วนบุคคลผู้ที่ลงมือปฏิบัตินั้นเหมือนกับเป็นเจ้าของปัญจโครสเหมือนเจ้าของโคก็สามารถจะบริโภคปัญจโครสได้นี่อุปมาลงเอ่ยวันอย่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายในวันที่ใกล้จะวันวิสาขบูชาใกล้วันวิสาขบูชาก็เริ่มวอร์มอัพเริ่มในวันที่26ใช่ไหมโยมแรกเริ่มในวันที่เท่าไหร่วันที่26วันเสาร์เนาะว่าทั้งวัน25เหรอโอ้23โอ้โหวอร์มแล้วนะถึง23เลยนะเห็นไหมนี่นะเพราะนั้นในเรื่องนี้เดี๋ยวก็เสริมนิดหนึ่งก็เมื่อคืนเนี่ยมีพระโทรมาปรากฏว่าถามอะไรว่าเห็นหลวงพ่อมีข่าวว่าไปเทศที่วัดสังฆทานบ่อยใช่ไหมบอกว่าบ่อยนะทุกอาทิตย์แหละนะผมจำไม่ได้แล้วกี่อาทิตย์แล้วแล้วก็ถามว่าอะไรต่ออะไรมีเรื่องข่าวเรื่องอะไรต่ออะไรบอกว่าครับแล้วตรงนี้ทราบไหมว่าถ้าผมอยากจะให้มีคนทำวิจัยว่า คนที่ไปวัดไปวาเนี่ยคนถามมากกว่าพระนะคนไปวัดไปวาเนี่ยมันมีอะไรอ่ะเรื่องที่มันดีๆนะเรื่องที่เขาทำบุญกุศลโดยเฉพาะวัดสังฆทานที่ผมไปอ่ะนะส่วนศาลาอะไรศาลาธรรมที่เป็นสาขาวัดสังฆทานเนี่ยผมก็พยายามจะสร้างสถานที่ที่จะปฏิบัติโดยผู้ว่าจะได้รับจ็อบรับงานมาจากวัดสังฆทานที่เขาจะจัดเป็นคอร์สเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมบ้างแต่ถ้าหากว่าท่านจะมองมุมมองไปนะว่าวัดอื่นก็มีมันก็มีอะไรมีเขาเข้าไปเขาทำอะไรทำและทำแค่สาธารณพิธีคือเอา อาหารเครื่อง
ดื่มแล้วกับของขบฉันไปถวายพระแต่แล้วก็เมื่อพระฉันเสร็จแล้วรวมก็กินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็กลับบ้านนั่นก็เป็นปกติที่วัดไหนก็มีนะวันพระ8ค่ํา15ค่ําแต่มาแต่ว่าเขากลับบ้านแล้วไม่เหมือนกับวัดบางวัดเนี่ยยังจะไม่ออกชื่อวัดสังฆทานนะที่เขายังมีรายการที่จะให้เขาปฏิบัติธรรมเขาพยายามจะนวงเหนียวกันไว้ด้วยการปลูกศรัทธาไม่มีการบังคับจะมาที่เนี่ยแต่นวงเหนียวกันด้วยมีศรัทธาทุกคนบอกถึงกันและกันทุกคนก็เหมือนกับฉันพี่ฉันน้องทุกคนเหมือนกับญาติและก็บอกกล่าวถึงกันและกันสนทนาปลุกปลอบใจที่เราจะมาทำกุศลผลบุญกันพระก็พยายามจะทำทุกอย่างที่จะตอบสนองว่าให้ความสำคัญของพระพุทธศาสนาเนี้ยถึงอย่าเอาแต่ว่าคำว่าพุทธศาสนาเพียงแต่เป็นกะพีต้องมีแกนสารสาระที่ทำเพราะว่าถ้าหากว่าในขณะที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่ในภพนี้ชาตินี้มันยังไม่ปรากฏมหากุศลที่ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นปุพเพกตปุญญาตาในภพภูมิอื่นภพภูมิที่ถัดไปอีกนะก็ได้ใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนั่นท่านต้องมีกำลังใจทุกคนเนี่ยนะที่เขาบอกอนุโมทนาคือแสดงถึงว่ายินดีในการกระทำความดีของคนอื่นด้วยนะทำงานรวมกันด้วยไม่ใช่จะพาทำแล้วปรากฏว่าทำมาทำไปทำมาวัดสังฆทานก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่จะมาถ่ายรูปถ่ายอะไรกันมาด้วยอย่างนั้นไม่ใช่อ่ะอย่าให้เพี้ยนนะคือเมื่อวานนี้นี่อาการที่ของญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอาตมามั่นใจก็พูดกับพระนั่นไปว่าบางของบางอย่างวัดเขาก็พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะทำโน่นทำนี้จูงใจให้นักท่องเที่ยวไปนะแล้วนักท่องเที่ยวเหล่านั้นวันโยนิโสมนสิการไหมล่ะเออทำอย่างนี้ไหมล่ะการรักษาไว้ในพระศาสนาอย่างนี้ไหมล่ะใช่ไหมแล้วการที่มาโยนิโสมนสิการถ้าไม่ลงไม้ลงมือการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่อยู่กันเรื่องว่าเนสัจจิกบ้างไม่เนสัจจิกบ้างแต่เราก็ต้องอยู่นำสภาพมันจะปรากฏไหมล่ะว่าไม่ปรากฏนะเหมือนก็เอาข้าวมาตั้งแล้วก็ปรากฏมองเอาช้อนไปแช่อยู่ในนั้นมันช้อนก็ไม่สามารถจะดื่มลิ้มชิมรสของอาหารได้ฉันใดก็เช่นเดียวกันคนเราก็เช่นเดียวกันดังนั้นเราท่านทั้งหลายจึงบอกว่านี่แหละเป็นการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันทุกคนบอกข่าวเล่าแจ้งว่าในการที่วันสำคัญในพระพุทธศาสนามาถึงก็เป็นเรื่องของการบูชาหรือว่าปฏิบัติบูชาในวันวิสาขบูชาก็หมายถึงว่าเราน้อมรำลึกคือโยนิโสมนสิการในความรู้สึกของเราเนี่ยมีความแยบคายมากขึ้นนะเราได้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่นี้ก็หมายความว่าแม้แต่หน่วยงานทางราชการหรือหน่วยงานอื่นก็เช่นเดียวกันบางทีก็ให้โอกาสที่หยุดสถานที่การศึกษาก็หยุดนะลูกเต้าของเราก็ไม่ต้องไปร่วมโรงเรียนเราก็จะมีเวลาแล้วเราก็ต้องตัดสินใจชนะอะไรคือชนะกิเลสที่ตัดสินใจโปรแกรมทั้งหลายแลที่ออกจะไปเที่ยวไปชิมไปชิมไปรถไปอะไรตัวอะไรมันมากมายก่ายกองแต่เราก็จะเปรียบเทียบขึ้นมาบอกว่านี่นะถ้าเราไม่ได้สะสมในคุณงามความดีคือกุศลไว้ในภพชาตินี้คราวที่แล้วเราก็พอประเมินได้ว่านี่นะเราจะเกิดมาชาตินี้ยังมีปัญหาเรื่องอะไรต่ออะไรอย่างตัวเองไม่มีปัญหาแต่ปรากฏคนในครอบครัวมีปัญหาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนกรรมพ่อน่ะมีครอบครัวหนึ่งก็พยายามจะว่าบอกว่าดิฉันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรล่ะหลวงท่านเพราะบังเอิญว่ามีลูกมาเนี่ยฉันมีเงินมีอะไรตัวอะไรแต่ปรากฏว่าลูกเราเป็นโรคเป็นโรคอะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาได้ลูกอีกคนนึงเอาอีกแล้วเป็นโปลิโอมาอีกแล้วใช่ไหมแล้วเป็นยังไงทั้งนี้ว่าสามีก็เป็นคนที่มีความรู้ดิฉันก็มีความรู้เป็นข้าราชการชั้นสูงพอสมควรแต่เพราะเหตุว่าทำไมลูกเพราะนั้นนี่นะถ้าหากว่าจะเป็นคนอื่นเป็นคนที่มาพึ่งพาอาศัยบารมีเขาก็คงเฉดหัวออกจากบ้านไปแล้ว
แต่เพราะลูกในไส้ของตัวเองทำไมล่ะเขาไม่ได้นึกถึงว่านั่นคือหุ้นส่วนกรรมในภพชาติไหนก็ไม่รู้ในกรณีที่คนที่มาเป็นลูกเช่นว่าเป็นโปลิโออายุ55ปีแล้วลูกที่ในครอบครัวนั้นหมายความมามีลูกสาวทั้งลูกสาวลูกชายคนที่เป็นโปลิโอเนี่ยเป็นชายปรากฏแม่ต้องป้อนข้าวต้องให้กินทั้งเดี๋ยวไปทำการทำงานเพราะพี่สาวก็ดีน้องสาวก็ดีมันเบื่อว่าทำไมมันเป็นน้องทั้งขี้ทั้งเยี่ยวมาเช็ดมาล้างใส่แพมเพิร์สใส่แล้วรวมกันแล้วพอมาอาตมาเข้ามาเทศว่าเพราะเหตุที่ลงทุนทำกรรมมาในชาติไหนก็ไม่รู้ไม่ได้เป็นพระวิเจ้านี่เราไม่รู้ใช่ไหมแต่เพราะเหตุว่ามาเกิดเป็นลูกของโยมในที่สุดเขาก็เจ้าโยมก็ต้องไปทำปฏิบัติเขานะเขาอาจจะเป็นคนลงไม้ลงมือคนที่เรียกโยมสั่งไปด้วยหน่อยเพราะนั้นนอกจากการที่เราทำกรรมด้วยตนเองแล้วยังเธอต้องไปตรงเป็นหุ้นส่วนของกรรมนั้นด้วยหรือยังต้องเป็นหุ้นส่วนในกรรมนั้นด้วยหรือดังนั้นเนี่ยต้องเป็นเรื่องระวังนะโยมแล้วถ้าหากว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่เคยมาฟังหรือว่าเราว่าคบสัตบุรุษและฟังธรรมพร้อมสัตบุรุษเราก็เพลิดเพลินล่าเริงหลงไหลไปในเรื่องของการกระแสของสังคมที่มาคนนั่นคนนี้บางทีรูปสวยรวยทรัพย์ใช้ความสวยความน่ารักไปทำนั่นไปทำนี่ขึ้นมาเพื่อต้องการนั่นแหละแต่ที่แท้เนี่ยคุณก็กำลังฆ่าคนทางอ้อมบาปได้ตังแต่บาปใช่ไหมนี่คือปรากฏอยู่เยอะแยะในสังคมเนี้ยปรากฏว่าใช้ความสวยความงามแล้วก็พูดต้นพูดนี้ขึ้นมาได้ตังไงแต่ว่าคุณกำลังฆ่าคนคุณกำลังทำกรรมหนักใช่ไหมแต่ว่าเราในฐานะที่เรียกว่าเราเข้าใจในเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าปุพเพกัตตปุญญตายังส่งเสริมมาตลอดไปถ้าเมื่อไรบุญยังไม่กองพระเนินเถินทึกแต่บังเอิญว่านั้นเป็นชาติสุดท้ายของเราเราสามารถจากตรัสรู้ธรรมคือมาว่าที่สุดแห่งทุกข์ก็ทิ้งกองไปโมฆะกรรมหรือเป็นโมฆะไปซะจะมาก็มีกองพระเนินเถินทึกบางการกุศลหรือในทำนองเดียวกันอกุศลที่ทำมันจะตามชดใช้เหมือนกันแต่เมื่อไรชาติสุดท้ายเรามาแล้วเราก็สามารถจะตัดวงจรของกิเลสได้เราเป็นพระอรหันต์ได้สามารถจะหมดกิเลสได้ไอ้กรรมตัวนั้นก็ไม่สามารถจะตามไปชดใช้เราได้เลยเพราะเราไม่เกิดการไม่เกิดก็คือว่าไม่มีเชื้อเหตุที่จะเกิดปฏิสนธิในภพต่อไปอีกแล้วเป็นชาติสุดท้ายอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการที่สังสมว่าโอ้เธอความดีเธอจะใช้ไม่หมดใช้ไม่ได้ไม่ต้องห่วงอ่ะพอถึงสุดท้ายมันก็เดินว่าเป็นอโหสิหรือเป็นโมฆะกรรมไปเป็นอโหสิกรรมไปนะในการที่นะแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องทำไว้ก่อนนะใครๆก็ช่างบอกว่าในประเพณีของคนไทยเนี่ยเวลาไม่ตายก็ไม่ค่อยนั้นนึกถึงนะช่วยทำพาไปบุญพาไปวัดพาไปวามีคนมีเงินมีทองก็ปรากฏว่ารังเกียจพ่อแม่ปู่ย่าตายายลำคาญบอกว่ามีตังก็ให้ได้นั่งแท็กซี่ไปแม่ก็ไม่ไปยายก็ไม่ไปแล้วจะให้เรามีรถเก๋งไปส่งที่ไหนได้เรานัดคนโน้นคนนี้ไปช้อปปิ้งที่โน้นที่นี่เห็นไหมได้เงินได้รถได้บ้านมามันก็เป็นเรื่องพื้นฐานของปู่ย่าตายายที่พยายามสั่งสมมาแต่ไม่สนใจนะเพราะนั้นวัดสังฆทานวิสัยทัศน์ของหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญปรากฏว่าให้ที่นะถึงแม้ว่าจะอยู่ในท้องร่องในคูน้ำก็ยังมาลงทุนทำกันมาในที่สุดก็หมายว่าเขามีทุนทรัพย์ของมาสร้างกันเองติดมิเตอร์เองเสียค่าไฟเองแล้วในที่สุดเขาล้มหายตายจากยังได้มีลูกหลานมาอยู่อาตมาก็เคยพูดที่อื่นนะว่าจริงไม่จริงไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องมาถามว่าในส่วนของพระส่วนของญาติโยมที่มานั่งฟังเทศขาวพลวนไปนี้อย่างน้อยก็ 60% ที่คนมีเลือดเนื้อเชื้อไขจากปู่ย่าตายายที่ทำบุญกันต่อเนื่องมาอยู่ในวัดสังฆทานนี่แหละไม่ต้องไปไหนอ่ะก็ให้มันเป็นอย่างนี้ที่แต่ไม่ใช่ว่าเออซื้อ
ที่ดงที่ดินมาตารางวาแล้วเท่านั้นเท่านี้ไร่ละเท่านั้นตอนนี้มันพัฒนาแต่ปรากฏว่าปล่อยเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวขาบตลอดว่าให้เป็นสัตว์เลื้อยอะไรประเภทไหนอยู่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรชมนะนั่งชมในต้นไม้พระก็มาตื่นเช้าก็ไปขวดต้นไม้ตรงนั้นมันได้มรรคผลไหมล่ะมันอยู่กับต้นไม้ตรงนั้นก็ทำประโยชน์นะอย่างที่อาตมาเดี๋ยวนี้ดีว่าโยมเล็กจำตัวเลขไว้ด้วยนะกี่หลักก็ไม่รู้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเจ็ดตัวยังเป็นหนี้เขาเนี่ยหลวงพ่อเมทินมารับยกสุดท้ายเนี่ยนะล้านกว่าบาทเนี่ยหาไม่ยกให้หน่อยดิก็ปรากฏ29ปีแห่งความหลังต้องฟังเพลงสุรพล16ปีแห่งความหลังปรากฏว่าไม่หมดใช้หนี้ยังไม่หมดต้องมาอาจารย์ไพดินบอกโอ้ทนไปหน่อยหลวงพ่อทนไปนะก็หลวงพ่อผมให้โอกาสหลวงพ่อมาเทศแต่ไม่ใช่ว่ามาจากเรียรงเรียไรของเขาก็บอกความจริงอ่ะนะบอกความจริงว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องไหนล่ะเพราะว่าแล้วหลวงพ่อก็พยายามเอาที่ดินที่พอจะซื้อมาบ้างแล้วขาดตัวแล้วก็ทำประโยชน์นี่วันที่29ถ้าเผื่อว่าเอาละต่อที่นี่เป็นถือว่าสำนักงานใหญ่เต็มที่นะถ้าเหลือนะโยมก็ขึ้นอยู่ในคณะทีมงานที่บริหารจัดการว่าคนออกนอกพื้นที่มีรถไปหน่อยไหมที่เพราะว่านิมนต์หลวงพ่อแล้วแต่ตอนนี้เรื่องทั้งหมดอยู่ที่เลขาหรืออะไรในอาจารย์ชาญชัยว่านิมนต์พระไปให้ชยันโตอาตมามีอยู่6รูปแต่ให้9รูปส่วนเปิดแผ่ป้ายเปิดแผ่ป้ายนะเป็นป้ายศาลาภาวนากิจแผ่ป้ายไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยนะดึงเชือกตึงเชือกเปิดป้ายพอเปิดเสร็จแล้วก็เอามาก็ได้ถ้าฉันเพลที่นั่นก็ฉันเลยแต่ญาติโยมไปเยี่ยมหน่อยเนาะแล้วก็จะทำเป็นโบชัวแผ่นพับมาฝากไว้ที่กองประชาสัมพันธ์เนี่ยตรงไหนก็ไม่รู้แล้วแต่โยมเล็กจะให้โอกาสแล้วว่าไปยังไงนะบางทีคนขับรถเก๋งก็ไปไม่ถูกนี่บางคนขึ้นรถเมล์หรือไปลงป้ายไม่ถูกแล้วก็หลุดไปนะหลายอย่างนะก็อันนี้พูดไว้ดังนั้นที่กำลังพูดตรงนี้ว่าวัดวาอารามไม่ว่าจะที่ไหนพยายามจะขยายพื้นที่แล้วทำอะไรถ้าเราจะเอาเงินมาลงทุนในการที่จะมีพาหนะที่จะให้คนไปฟังธรรมแล้วก็รับส่งแล้วปรากฏว่าโยมเองนะลงขันกันเองพระมาไรนี่เงินมีทองนะแต่การบริหารจัดการในแนวนี้มันน่าจะมีขึ้นทุกวัดเลยไม่จำเป็นวัดสังฆทานสามารถจะมีเงินใครๆจะมาลงทุนหมุนเวียนแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์กันบอกว่านี่เป็นบุญมหาศาลสัพพทานังธรรมทานังชินาติแต่เราจะไปทำอะไรอ่ะถ้าซื้อแล้วถ้าหากว่ามากเกินไปไม่ควรเลยถ้าทำให้มีแต่คุยสนทนาพูดว่าเท่านั้นไล่ทำนี้ไล่ทำอะไรนะไม่แล้วต้องจำเป็นจะต้องรักษามันอย่างนี้เป็นต้นนี่คือไม่ใช่ว่าตัวเองมีแค่ไม่ถึง5ได้นะแล้วจะมาพูดว่าเนี่ยเพราะในที่นั้นเนี่ยไล่นะไล่ละ6ล้านนะไล่ละ6ล้านกว่าเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าอาจารย์ภัยดินถึงอาตมามาที่วัดสังฆทานเอ้ยมาที่ศาลาธรรมเนี่ยเป็นรอบที่3ถ้าจะพูดมาในสมัยเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลในรอบที่3มารอบที่หนึ่งนู้นไกลเลยนะมารอบที่หนึ่งเป็นพระไอตอนที่ไม่เป็นพระเนี่ยเป็นโยมเนี่ยนะนี่ก็ไม่มีใครเก็บภาพไว้ที่เรียกว่าจะมานี่เป็นโชคดีสมัยนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญให้เป็นผู้ต้อนรับสมเด็จที่มาวังทักตัดลูกนิมิตนะฮะก็เป็นโยมนะนุ่งกระบองสองขาเนี่ยในโบสถ์มันนะบีบพร้อมกับนายพลสองท่านแต่ไม่รูปนั้นไม่รู้ว่าจะเดี๋ยวจะหาว่ามีใครถ่ายภาพมันจะมาปิดไว้ตรงนี้ให้เห็นว่านี่หลวงตาคนเนี้ย
มาอยู่ในสวนในป่าในไร่กับหลวงพ่อสนมตั้งแต่สมัยนั้นแล้วในที่สุดก็เมื่อเวลาอันสมควรก็ลาออกจากงานแล้วก็ขออนุญาตครอบครัวมาบวชนะโดยใช้กลละวิธีให้คนในครอบครัวได้สบายใจลูกสาวมาถามว่าพ่อจะบวชสักกี่วันเขาถามวันนี่เราก็ต้องตอบวันนี่นะพ่อจะบวชสักกี่วันเราก็บอกไปว่า365วันเพราะแต่กลับมาทีหลังจะมาก่อนแน่นอนตั้งแต่3พรรษาล่วงแล้วเราก็บอกแล้วครบไปยังเนี่ยนับดูดี365วันก็จะในปีนั้นก็อย่างนี้นับไปก็ไม่ครบเลยนะนี่สีสนนชัยก็อยู่มากันอย่างนี้นะโยมอยู่เนี่ยเนี่ยก็บอกให้ฟังว่าก็เหมือนกับโยมนั่นแหละซึ่งอาตมาก็เป็นคารวาสแต่ว่าเราลุยกันมาทำอะไรกันมาเห็นกันมาโดยตลอดไม่ได้จะเป็นเซอร์ไพรส์มาจากไม่ใช่มาจากไหนหรอกอาตมาก็อยู่เป็นรู้ว่าพื้นฐานอยู่ตรงนี้แหละนะเราก็ทำกันมาเพราะนั้นสิ่งทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นความรักษามัคคีปรองดองกันไม่ใช่ว่าอาตมามาสอนใครนะมาถั่วนะแต่เราคิดว่าถ้าหากว่าความเข้าใจในมุ่งมั่นเอาเป็นคำควางได้ง่ายหรือบางไม่ยากก็เรียกว่าบอกว่ามีเป้าหมายอันเดียวกันพอมีเป้าหมายอันเดียวกันจุดที่จะต้องไปสนามหลวงหรือบัดบวชพระแก้วก็ทุกคนมีเป้าหมายแล้วการเป้าหมายที่จะไปพระแก้วไปเรือตรงนี้ขึ้นบัดเขียนก็ได้ไปรถทางโน้นก็ได้ไปทางนี้ก็ได้ไปรถแท็กซี่ก็ได้ส่วนตัวก็ได้ไปรถเมล์ก็ได้ต่อไปควายไปทางด่วนก็ได้เป้าหมายเพราะว่ามีเป้าหมายและมีนโยบายพอนโยบายก็เป็นแล้วก็มีวิธีการหมายความมีเป้าหมายมีนโยบายวิธีการที่จะมุ่งมั่นที่จะไปที่วัดพระแก้วมันก็ต้องถึงกันแต่ไม่ใช่มันเราขัดแย้งกันบอกว่าอาจจะบอกว่าให้ไปวัดพระแก้วแต่ทำไมถึงมาชักช้าอยู่บางอย่างเป็นเรื่องของวิธีการของทางโน้นนั้นมันอุปสรรคมันก็ช้าหน่อยที่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเดี๋ยวนี้ปัญหาที่เรียกว่าคาราคาซังอยู่ที่ยื่นเยอะถึง29ปีก็เพราะว่าที่ศาลาธรรมเป็นเรื่องของการที่มีเป้าหมายต้องได้ที่ทั้งหมดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างว่าเนี่ยแต่นโยบายมันง่อนแง่นคอนแคนวิธีการไม่หลังไม่มีหลักวิธีการไม่มีหลักก็ปรากฏโยมมา5คนก็พูดกับโยม5คนนั่นน่ะติดโปสเตอร์เดลได้อินเจกมาก็มาแขวนไว้ในวัดนั่นแหละไม่สามารถจะออกไปแผ่หมู่บ้งหมู่บ้านต่างๆเพราะว่าเห็นว่าหมู่บ้านนั้นเขาจะมีศรัทธาไม่มีศรัทธาถ้าไปก็ลำบากก็ต้องลำบากก่อนดิพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยไปบิณฑบาตต้องเดินรอนเกือบ10ปียังไม่มีคนใส่ข้าวยังไปบิณฑบาตเลยอย่างเนี้ยเพราะแล้วเขาไปโปรดสัตว์ดังนั้นในการที่จะเจาะเข้าไปในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านถ้ามีเกิดมีศรัทธาหรือก็มีศรัทธาก็แล้วแต่ว่าก็ทำบุญแต่เรื่องอย่างอื่นเขาไม่ฟังไม่มาฟังธรรมก็เสร็จเหมือนกันนะในหมู่บ้านใกล้ๆนั้นไม่ว่าจะหมู่บ้านปิ่นเกล้า2ไม่ได้ดูถูกนะมีคนไม่ว่าแต่ว่าหมู่บ้านปิ่นเกล้า2หมู่บ้านสวนดอกไม้หมู่บ้านอมรชัยและหมู่บ้านอะไรนะแถบๆนั้นคนมีเขาเรียกว่ามีกำลังซื้อพอสมควรแต่เพราะไม่เหมือนเทนแอเรียนี้ไม่รู้ว่านะคนที่ไกลก็มาเนี่ยวัดสังฆทานทั้งหมดทั้งปวงนี้ผลบุญกุศลที่มันจะพึงมีพึงเกิดเพราะการใส่ใจไว้โดยอุบายอันแยบคายที่ว่าเนี่ยที่อาตมามายกมาโยนิโสมนสิการก็เป็นบัตรหลักการก็เป็นสิทธิดีแต่สภาวะจิตสภาวะธรรมที่จะเกิดขึ้นกับโยมที่เราได้จะเดินสมาธิเราจะเดินกรรมฐานเราจะเดินมาทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องว่าอิ่มเอิบความพอใจของในความรู้สึกของตัวโยมเองโยมอาจจะที่นั่งที่นอนที่บ้านหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีแอร์คอนดิชันแต่โยมก็ถือว่ามาอยู่กันตรงนี้ทั้งหมดโยมก็มีความภูมิใจมีความสบายใจมีความอิ่มเอิบใจได้นี่ก็คือเต็มอิ่มอิ่มด้วยอะไรอิ่มด้วยบุญสภาพวันนี้ละคนสภาพเขาเรียกว่ากุศลเกิดขึ้นแล้ว
บุญเกิดขึ้นแล้วกุศลเกิดขึ้นแล้วนะเพราะนั้นในสิ่งนั้นเราเปรียบกันไม่ได้หรือว่าความที่สบายอกสบายใจที่อยู่ในบ้านบางทีท่านไม่ท่านอยู่ในบ้านออยคอนดิชันมันก็ไม่ได้สบายใจนะแต่ท่านมาอยู่ตรงนี้พัดๆๆลมๆแต่ว่าท่านก็มีสบายใจนะอย่างนี้เป็นต้นลองโยนิโสมนสิการคือว่าการที่จะเก็บเมมโมรี่ในความรู้สึกของจิตนี้ที่กำหนดดังนั้นที่เราบอกหลวงพ่อสนองก็บอกว่าเมื่อเข้ามาแล้วก็พยายามเจริญสมาธิไงท่านบอกว่าบางทีใครมาคัดค้านท่านสมัยก่อนเนี่ยถ้าอาตมาก็เป็นโยมเนี่ยมานะพอเสร็จแล้วว่าท่านทำไมยังกรรมฐานังกะโรมาเซข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมอ่ะแล้วถามว่าแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วขำมาเทศพอเทศแล้วก็ปรากฏแล้วหลับตาแล้วทำไมอ่ะก็บอกว่าให้ฟังธรรมมันก็ลืมตรงดวงตาด้วยฉันฟังธรรมก็นั่นแหละทำให้มันมีสมาธิแล้วก็ใส่ใจตามกระแสธรรมทรงใจไปที่กระแสธรรมโดยอุบายท่านกล่าวธรรมเราก็เข้าใจในเรื่องอย่างนั้นไม่วอกแวกไม่มีอะไรทั้งหมดนั่นคนเรียกว่าการปูพื้นฐานของสมาธิจะเดินกรรมฐานภาวนาตรงนั้นโดยที่ฟังธรรมไม่ใช่พอถ้าว่าในการที่ฟังธรรมแล้วห้ามเปิดเสียงห้ามฟังโน้นห้ามห้าคนพูดอยู่ใกล้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะอาตมาไม่พูดถามว่าพอเวลาไปอยู่ที่สุพรรณบุรีนี่แหละพูดสุพรรณด้วยกันเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของหลวงพ่อสนองพอเสร็จแล้วสมภารเขานิมนต์ไปแล้วพอเสร็จแล้วก็ได้จากตำราจากการที่เรียกว่าหลวงพ่อสนองแนะวิธีการตรงนี้แล้วก็อธิบายว่าการที่จะเดินกรรมฐานภาวนาแล้วในที่สุดท่านก็เทศแล้วทุกคนก็นั่งฟังก็ใส่ใจมาตามกระแสธรรมได้แต่พอไปที่นั่นปั๊บพระสมภารที่นิมนต์อาตมาไปบอกว่าหลวงพ่อจะพูดคลออารมณ์หน่อยคลออารมณ์คือหมายถึงว่าเขากำลังจะนั่งตรงนี้แล้วก็คลออารมณ์มาแล้วก็พูดเป็นจังหวะว่าในขณะนี้ท่านหลับตาก็ดีหรือลืมตาก็ดีใส่ใจมาในอารมณ์หมายความว่าจิตมีอารมณ์คือรูปเนี่ยคือว่ารูปนั่งรูปนั่งคือท่าทางรูปนั่งอยู่เนี่ยว่าหน้าตาเป็นยังไงแขนเป็นยังไงเท้าเป็นยังไงนี่คือสำรวจในปริยัติก่อนสำรวจในปริยัตินะแต่เมื่อกี้ปริยัตินะไม่ใช่ปรมัตถ์นะปริยัติก่อนสำรวจในปริเป็นบัญญัติเป็นบัญญัติแต่แล้วว่าขายยังไงบ้างเมื่อก็จำได้หลวงพ่อสนองก็เหมือนว่าบอกว่ามันอยู่มันก็หน้ากระจกก็ถ้าเงากระจกมันก็ใช่อย่างชัดเจนแต่นั้นมันส่วนภายนอกทีนี้ในเรื่องของอาการที่ปรากฏนั้นก็เรียกเป็นบัญญัติธรรมคือมันเป็นรูปแต่ในเรื่องของปรมัตถธรรมนั้นคือมีอาการที่ปวดเมื่อยขึ้นมาอาการที่มันมีเลือดมีลมเข้าไปหรือแน่นอยู่ตรงนั้นร้อนอยู่ตรงนั้นบีบอยู่ตรงนี้แน่นอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันมีความรู้สึกจางมันทอกลับมาทางใจทันทีเลยแล้วตรงนี้เองพระท่านสมภารนะเพื่อต้องการให้อาตมานี้หมายความว่าคลออารมณ์ให้เขาเข้าใจว่าโยนิโสมนสิการอย่างนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการในอารมณ์ที่ขณะที่จะเดินกรรมฐานมีคนยกมือขึ้นนั่นเองยกมือขึ้นก็เห็นครับมีอะไรโยมผมว่าหลวงพ่อหยุดพูดดีกว่านะผมกำลังนั่งสมาธิอย่ากวนใจผมนะวัดอะไรบอกดีไหมวัดอะไรบอกดีไหมสำเภาล่มสำเภาแล้วนะเขาเรียกนะสุพรรณบุรีอะอะไรอะไรสัมเภาแถวๆนั้นแถวๆนั้นนะอ่ะทีนี้พอยกมือเข้ามาอาตมาก็หันไปที่สมภารเนี่ยก็นั่งสมภารก็บอกอาจารย์ครับก็โยมเขาต้องการให้ผมหยุดครั้งก็ไม่ว่าอะไรอาตมาก็หยุด
แต่แล้วก็จบในเรื่องนั้นอาตมาก็ขึ้นเขาก็จัดให้พักอยู่ข้างบนพอเจ้าข้างบนเสร็จแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านไม่ยอมท่านไปเอาคนที่พูดแล้วก็มีหลายๆคนโยมทั้งเกียรติไปคนขึ้นไปขอเข้ามาอาจารย์ค่อยขอเข้ามาอาตมาเนี่ยนะขึ้นขอเข้ามาอาตมาบอกว่าขอโทษด้วยที่คัดค้านพระอาจารย์บอกไม่เป็นไรเพราะว่าเขาติดในความสงบไงเขาไม่ให้คนพูดไงใช่ไหมแต่เราเนี่ยเข้าใจเราพยายามจะมาการที่เราสนทนาคลออารมณ์เพื่อต้องการให้เขากำลังพิจารณาในสภาวะของรูปนั่งแต่นั่นคือเป็นบัญญัติธรรมในปรมัตถธรรมในความที่มันซ้อนขึ้นมาในสภาพที่สามารถจะรู้ได้ตนเองเท่านั้นคนอื่นไม่รู้นะอย่างนี้อาตมามองด้วยสายตาว่าจะเดาว่าอาการเป็นอย่างนั้นนิยมเราอย่าเป็นอย่างนี้นิยมก็ได้ว่าเดาเท่านั้นน่ะแต่ความเป็นจริงที่มันปรากฏอยู่นั่นคือของจริงของแท้ที่มันเกิดขึ้นดังนั้นไอ้เรื่องดังนี้ความปรากฏที่ในเรื่องของจิตเราไปดูนั่นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการนั่นคือหมายความมันเข้าทางแล้วที่จะเกิดปัญญาเมื่อโยนิโสมนสิการแยบคายหรือคมคายกันไปดูเรื่อยๆจนถึงเนี้ยสิ่งที่ปรากฏคือปัญญาก็เกิดขึ้นตัดสินได้ทันทีแล้วก็เก็บมันมีพละมันมีกำลังเก็บเลยความรู้สึกในตรงนั้นมันละมันวางได้มันเห็นโทษได้มันเห็นโทษมันเองมันตอบของมันเองมันตอบรับของมันเองนี่คือว่าเรื่องของโยนิโสมนสิการตลอดไปไม่ว่าพระจะขณะที่ดำเนินการปฏิบัติในอริยมรรคเพื่อให้บรรลุมรรคผลก็ตามหรือแม้แต่พระอริยบุคคลที่เรียกว่าถึงทำลายกิเลสไปแล้วเมื่อทำลายกิเลสไปแล้วด้วยความเขาเรียกว่าวสีความชำนิชำนาญที่มีความคล่องตัวในการที่ทำโยนิโสมนสิการท่านก็ติดเป็นนิสัยเลยเป็นนิสัยเลยนะเป็นนิสัยติดตัว เพราะคำว่านิสัยเนี่ยเป็นนิสัยด้วยเรียกว่าสันตานะเราพูดได้เราก็เลยพูดทั้งหลายว่าสันดานถ้าใครเราบอกสันดานเราชักตาเขียวเลยสันดานมันอย่างเงี้ยที่สันตานะแปลว่าไม่ได้หยาบคายอะไรเลยสันตานะหมายความว่าเป็นเรื่องที่มันนอนดีก้นบึ้งอยู่ในนี้นะสันตานะสันดานเพราะนั้นการตรัสรู้แล้วก็ทำลายพฤติกรรมของมีพระพุทธเจ้ารูปเดียวเท่านั้นองค์เดียวเท่านั้นที่ทำลายสันตานะคือสันดานได้นอกนั้นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระกัสสปะพระยังทำลายสันดานไม่ได้เลยคือนิสัยเห็นไหมนิสัยแน่ไม่เกี่ยวกับกิเลสตัวนั้นสันตานะนะนี่ก็คือไม่รู้พอมันปลายเสียงระฆังเลยไม่รู้พูดอะไรเลยไม่ได้กำหนดไม่ได้โยนิโสแล้วบอกว่าทำให้พยายามน้อมใจให้โยมเข้าใจคำว่าวันนี้เรามาฟังธรรมที่เราจะใช้คำพูดที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าเป็นมงคลสูตรนะเป็นมงคลสูตรว่า ปฏิรูปเทตวาโสจะปุเพกตปุญญตาอัตตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคลมุตตมังเนี่ยนี่คือเป็นมงคลอันสูงสุดนะที่เราจะใช้กับชีวิตว่ากราบใดที่เรายังไม่ถึงซึ่งสันติสุขที่จะพ้นทุกข์ตรงนั้นได้สิ่งเหล่านี้ เราก็ต้องให้อาหารทางกายและอาหารทางใจอาหารกายก็ดีอาหารใจก็ดีอาหารกายเป็นส่วนที่เป็นกาพลีกาลาหารป้อนกันเป็นคำข้าวหรือคนอย่างอื่นที่เข้าไปในร่างกายแต่ส่วนอาหารใจนั้นท่านบอกว่าคือโยนิโสมนสิการเพราะนั้นการกล่าวธรรมิกถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติสมมุติลงคงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประกาศและชนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระมหาเมธินธรรมวิโรที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีพัฒนากรุงเทพมหานครสาขาวสังฆทานครับ
ครับระดับสูงนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานนะครับครับท่านนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปเขียนกุญแจได้เลยนักบวชชายเอาหน้าขึ้นข้างบนหนึ่งท่านแล้วก็มาช่วยกันรับของครับก็กราบในเมตตาของพระมหาเมถินท่านพูดถึงโยนิโสมนสิการนะคะซึ่งการฟังธรรมให้แยบคายนั่นก็คือวางจิตวางตนวางกายของเราน้อมรับธรรมะให้เข้าใจในธรรมให้เหมาะกับตัวเราเหมาะกับการเวลานะคะนั่นคือจำเป็นนะโยนิโสมนสิการเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสายกลางเป็นความพอเพียงในการสร้างธรรมะให้เกิดในจิตนั่นเองนะคะเนี่ยอันนี้ก็ขออนุโมทนาค่ะตอนนี้ขอเรียนเชิญญาติโยมนะคะที่มีสังฆทานทายธรรมถ้าเป็นปัจจัยขอความกรุณามาใส่ที่ขันนี้นะคะถ้าเป็นปัจจัยมาที่ขันเลยค่ะสาธุนะคะอนุโมทนาสาธุสาธุค่ะเรียนเชิญเลยค่ะใครจะมาร่วมบุญตอนนี้ก็เรียนเชิญได้นะคะบุญกุศลเราทำแล้วก็เป็นผู้ได้ผู้ให้เป็นผู้ได้ผู้ให้เป็นผู้รวยผู้ให้เป็นผู้มีปัญญาคำของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นว่าใช้ได้ทุกการเวลาป้าเล็กอธิษฐานยังไงดีอธิษฐานแก่ดีเจ็บดีตายดีสิของหลวงพ่อสนองอีกอ่ะลองดูสิเป็นไปได้ไหมใช่ไหมทุกคนมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นของเราทุกคนนะคะเพราะนั้นหลวงพ่อจะให้อธิษฐานแบบนี้นะคะเป็นไปโดยธรรมโดยชอบจริงๆนะคะก็แก่ดีมันก็หมายถึงว่าเราก็ขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะคะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควรนะคะแล้วก็เจ็บดีเมื่อตายเมื่อเจ็บก็เป็นธรรมชาติของสังขารน้อมรับได้ก็ไม่เป็นทุกข์กับเขาเกินไปตายดีก็ต้องถึงเวลานั้นน่ะเมื่อถึงเวลานั้นครูบาอาจารย์ให้ทําจิตให้มันปิติให้มันดีใจไหนๆก็ต้องตายไม่ต้องทําให้มันทุกข์มันไปแน่นอนนะคะเพราะนั้นจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ต้องมาประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจนะคะมาเนี่ยมาน้อมกายวาจาใจเข้ามาประพฤติปฏิบัติฟังธรรมเจริญกรรมฐานในท่านั่งยืนเดินให้เกิดสติให้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายทำอยู่แล้วก็นึกให้แยบคายเกินโยนิโสมนสิการได้ทุกงานบุญค่ะคือมันเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรเลยอโมทนาสาธุค่ะอันนี้สร้างพระที่นั่นนะคะอโมทนาค่ะจ่ายบุญเลยอโมทนานะคะเนี่ยมาลูกๆ ก็พาแม่มาสร้างบุญกุศลนะคะอโมทนากับครอบครัวนี้ด้วยเขียนรายละเอียดให้ด้วยนะคะบางสุกุลเขียนชื่อผู้ล่วงลับไปใส่ค่ะเธอเลยนะคะเธอเลยค่ะขณะนี้ก็ยังมีผู้เอาปัจจัยมาใส่ที่ขันค่ะทำบางสุกุลหรืออะไรก็ได้สาธุนะคะโมทนาค่ะช่วยเขียนให้หน่อยคุณแม่ชื่ออะไรนะทำบุญเท่าไหร่เขียนให้หน่อยนะคะที่รถเข็นนะคะเขียนแล้วยังคะเธอเลยค่ะเธอเลยลูกอันนี้สร้างพระนะคะโมทนาค่ะสาธุค่ะหลายคนก็ไม่เขียนที่เขียนนี่จะเป็นตัววิ่งไม่ให้วิ่งหวยนะตัววิ่งออกทีวีค่ะไปเลยก็ชอบพูดอะไรที่มัน
ทะเล่นนิดๆอยู่เรื่อยนะคะขออภัยด้วยตัววิ่งเขาจะเป็นขณะที่ออกรายการธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นตัววิ่งข้างล่างเป็นรายชื่อผู้ร่วมบุญเขาก็หมุนไปนะคะที่พวกเนี้ยค่ะไปถึงเจ้าหน้าที่ก็จะพิมพ์ส่งตัววิ่งค่ะค่ะไหนคะอันนี้สร้างพระที่น่านค่ะจะไปวันศุกร์นี้แล้วค่ะตอนนี้พระคุณเจ้าก็ได้เมตตานะคะรับสังฆทานแล้วต่อไปเราก็จะแผ่เมตตาแล้วกราบพระค่ะเชิญคุณวิเชียนค่ะเอาบางสุกุลก่อนลืมดูสิมะหลวงพ่อจะบางสุกุลให้พรก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตากราบพระค่ะนิมนต์ค่ะหลวงพ่อนิมถวายท่านฮะเอาแยกไว้ต่างหากค่ะบอกถวายพระอาจารย์แยกไว้ต่างหากค่ะสาธุโมทนานะคะค่ะเดี๋ยวนิมนต์หลวงพ่อพิจารณาผ้าบางสุกุลแล้วก็รับพรค่ะ ก่อนบางสกุลก็มีประสบการณ์เมื่อวานเนี่ยก็มานิมนต์พระไปสวดธรรมทักษิณานุปาทานที่กองอาข้ามกับวัดทีนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันตอนแรกก็นิมนต์พระอีกวันหนึ่งเดี๋ยวนี้พอก็ไม่ได้ไปได้ในเขาเรียกว่าได้มีคนแนะนำนะก็เปลี่ยนมาทำรูเดียวกว่าที่กำหนดไว้แล้วในที่สุดก็เขาก็ไปไขปัญหาว่าทำบุญให้คนตายถ้าหากว่าหลังจากก่อน7วันนะก่อน7วันจะไม่ได้หรือหลังไปถึง7วันแล้วก็อาจจะไม่ได้นะ2อย่างนี้นะรวมความว่าไปฟังมาจากใครก็ไม่รู้เพราะเหตุผลก็เลยจะมานิมนต์หลวงพ่อไว้ว่าตรงนี้ก็น่าจะได้ก็บอกถ้างั้นไม่เฉลยที่วัดแต่จะไปเฉลยที่งานสวดพอตรวจแล้วก่อนที่จะอนุโมทนาเนี่ยก็เลยพูดเรื่องนี้ขึ้นมา ก็มีในตำนานมันก็หมายความว่าในประวัติในพระไตรปิฎกนะฮะก็ถ้าหากคนทำบุญเรียกว่าจะต้องพิจารณาจากยมพบาล เสียงแห้งไปเลยจากยมพบาลเนี่ยตามปกติยมพบาลนะยะโมเมตตามนุษสาจะมัชตาเวดิกาปิจะท่านสวดน้ำอิมินานี่ก็จงรู้ว่าจะต้องเบ่งให้ยมพบาลนี่รับรู้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะนั้นในการที่มีเมื่อหุ้นส่วนกรรมในกุศลกรรมเนี่ยยมพบาลท่านลงบัญชีไว้สมุดบัญชีก็มีเป๊บเลยท่านลงบัญชีว่าทำบุญลงบัญชีไว้นะดังนั้นถ้าหากว่าคนที่ไปในระบบที่เรียกว่าในยมทูตยมภพเนี่ยท่านก็จะมาตรวจดูว่าคนไหนบ้างเอ่ยที่เรียกว่าทำบุญกับทำบาปเนี่ยพอๆกันอยู่ท่านก็ต้องตั้งคำถามในช่วงคำถามนั้นตั้งแต่วันที่จุติได้ตั้งแต่วันที่ปฏิสนธิคือจุติปั๊บไปปฏิสนธิทันทีนะตายแล้วมันจะมาสัมภเวสีเนี่ยมันไปอยู่ภพอื่นนะต้องจำไว้ด้วยนะในหลักการเนี่ยเมื่อเขาถูกให้เวลาอยู่จังหวะที่ในช่วง3วันก็ได้5วันก็ได้7วันก็ได้ในช่วงระยะนั้นน่ะที่กำลังจะให้ไปอยู่ในโทษทันทิพิพากษาแล้วอ่ะว่าขึ้นสวรรค์หรือตกนรกเอาคนว่าหลักๆมาแล้วกันให้ระลึกถึงคุณงามความดีหรือจะอ้างอิงว่าใครบ้างเอ่ยที่จะทำบุญกุศลให้
เพราะนั้นถ้าหากว่าพอตายแล้วก็ทำบุญได้ทันทีเลยอุทิศหมดแล้วโดยเฉพาะคนที่ตายแล้วต้องมีความชำนิชำนาญในการที่อนุโมทนาใหม่ในบุญกิริยาวัตถุทั้งสิบในไปเปิดดูว่าต้องรู้จักอนุโมทนาใหม่คือสาธุการในการทำความดีคนอื่นทำความดีแล้วเราก็ได้รับเอาความดีโดยไม่ลงทุนอะไรเลยเพียงแต่ใจเราสาธุสาธุแปลงเสียงก็ได้ยกมือขึ้นก็ได้หรือทำไปในใจด้วยก็ได้คนอายหน่อยก็ทำแต่ในใจนะอย่างนี้เป็นต้นต้องมีความชำนาญแล้วนั่นแหละเขาจึงจะได้แต่ถ้าหากว่าคนที่จะ อยู่ที่นั่นยังมีมานะมีความอะไรทิฏฐิมีความเย่อหยิ่งมีความอะไรคือไม่ความไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้อีกอะ่ะ7วันก็ดีไม่ได้ใช่มั้ยแล้วก็ส่งไปฝ่ายไหนก็แล้วแต่ถ้าตกถ้าหากมีบุญบาปมากก็ลงไปบาปไปถ้าเป็นมีบุญมากก็ไปในเรื่องของสุคติภูมิอย่างนี้เป็นต้นนี่คือในช่วงจังหวะที่เราจะต้องทำบุญในช่วงหลังจิตเขาตายไปแล้วใน3วัน7วันและทำนองนี้ใช้คำพูดกว้างๆนะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมาเร่งพระบางทีก็มาก่อนว่านิมนต์พระแล้วก็ยังเปลี่ยนใจเพราะไม่รู้ว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมีการเตรียมตัวหรือเปล่าเพราะนั้นต้องเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนตายนี่ท่านทั้งหลายที่เอาชื่อมาตรงนี้เขาชำนิชำนาญหรือเปล่าล่ะว่าเขาอนุโมทนาบุญกุศลเขาคนนั่งรถเมล์ไปสมัยที่อาตมายังไม่บวชปรากฏเห็นคนทำเห็นคนมาใส่บาตรเช้าเช้าเขาก็ยกมือขึ้นมาสาธุนะแต่ก็ไม่แผงว่าสาธุไอ้คนที่นั่งใกล้ๆนึกว่าเป็นไหว้เขาก็ยกมือรับไอ้ตรงนั้นสะกิดว่ายายเมื่อกี้ที่คุณเขาไหว้เนี่ยเป็นทำไมก็มาไหว้ผมบอกว่าไม่ไหว้โน่นเขาไหว้ที่เขาสาธุการที่เขาใส่บาตรอยู่ข้างถนนนั่นน่ะนี่ดำเราโดยมากไม่เข้าใจในบุญกิริยาวัตถุสิบต้องไปทบทวนนะโยมต่อไปเนี่ยต้องฝึกให้แต่ได้เลยนะเขาเรียกฝึกก่อนตายหรือทำเป็นเปรตที่จะรับบุญกุศลจากคนอื่นได้นะทำเป็นเปรตไว้ฝึกฝนในการที่จะพบภูมิที่เป็นเปรตเพราะนั้นพระพุทธเจ้าในเรื่องที่ดีพระองค์ที่เรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ฝึกตรงนี้จะมีความชำนาญเรียกยากหน่อยชื่อเปรตเนี่ยปรตูปชีวิกะเปรตปรจตูปชีวิกะเปรตคือเปรตที่จะอนุโมทนาได้บุญกุศลจากคนอื่นได้เพราะนั้นมีชื่ออยู่ในขันนี้ต้องอนุโมทนาว่าเขามีความชำนิชำนาญที่อนุโมทนาจนคล่องตัวญาติทั้งหลายที่ทำบุญกุศลไปเนี้ยเขารับได้เนาะแต่ถ้ารับไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไขแบบว่าอะฐานะหรือฐานะแม้ว่าจะเขาได้หรือไม่ได้คนที่ทำบุญนั้นเนี่ยได้ไม่ได้เสียหายไปไหนเลยนะอ้าวนี่คือแถมอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมทุโคความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขสาธุทีนี้รับพรแล้วก็กวดน้ำน้อมใจอุทิศส่วนบุญส่วนที่เราได้ทำแล้วเนี้ยให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีบุญคุณและสรรพสัตว์ทั้งหลายยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาการังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมังขออิทธิพลที่ปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิจจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่
จันทุปันนาโตยนาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโตยนาเหมือนแก้วมณีอันสว่างตะไว้ควรยินดีสพีติโยวิวัจันตุความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิเดชนิจจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนทุกขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาทุกขพละย่อมจะเดินแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรม